เมื่อวานมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวดูคล้ายไม่มีอะไรเป็นเรื่องแสดงความคารวะเป็นเรื่องแสดงความเคารพแต่บางคนก็งงๆแปลกๆนะตีความในทางใช่มีคนตีความค่ะเอางี้เอางี้เอางี้ไปดูภาพต่อไปนี้นะฮะดูจากภาพก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องค่ะโอเคเห็นไหมเป็นภาพ4บุคคลค่ะเมื่อวานอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยค่ะจูงมือปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอกิตติภูมิวงระจิตใช่กำลังจะเกษียณวันนี้ซึ่งจะเกษียณวันนี้สิ้นเดือนกันยายนนี่แหละวันนี้ทำงานวันสุดท้ายละจูงมือหมอกิตติภูมิไปอำลาอาลัยลุงตู่ในฐานะนายกใช่ที่กระทรวงกลาโหมใช่ค่ะที่กระทรวงกลาโหมนะเมื่อวานแปลกไหมแปลกหลายคนบอกเลยว่าแปลกทำไมไปคนเดียวปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วไปในท่ามกลางแบบนี้มันทำให้คนตีความเยอะสถานการณ์การเมืองตอนนี้คุณนายประธานโทษประธานโทษเมื่อวานไปกันเป็นกลุ่ มคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามนำคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาจะเกษียณค่ะไปกันเป็นกลุ่ม มีกระทรวงอื่นไหมกระทรวงเดียวกระทรวงเดียวกระทรวงเดียวไปอำลาเกษียณค่ะไปอำลากับนายกลุงตู่ที่กระทรวงกลาโหมไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะครับไปดูภาพที่2ไปดูภาพที่2ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะภาพนี้มันบอกอะไรไปดูภาพถัดไปครับไปดูภาพถัดไปครับนี่ข้าราชการระดับสูงระดับ40 41ของกระทรวงสาธารณสุขต่อสู้โควิดไงที่เขาเกษียณเขาก็ไปกันโอเคเอาละครับก็ถูกตีความทางการเมืองเยอะมีคนวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามคุณทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หมาแก่ไม่ได้วิเคราะห์เขาวิเคราะห์ให้หมาแก่ฟังหมาแก่ฟังแล้วมันโดนจึงหยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไรเขาวิเคราะห์อย่างนี้เขาวิเคราะห์ว่าภูมิใจไทยเขามองว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในอำนาจตั้ง8ปีปีที่8จะอยู่ในสภาพช้ำขนาดไหนก็แล้วแต่แต่การอยู่ในอำนาจมาตั้ง8ปีมันก็ยืนยันอยู่อย่างหนึ่งรากของอำนาจเครือข่ายอำนาจมันต้องลึกมันต้องกว้างตามสมควรปีที่8ช้ำโอเคก็ช้ำแต่อยู่ได้มาตั้ง8ปีแสดงว่ารากของอำนาจเครือข่ายของอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาถูกไหมแข็งแกร่งต้องแข็งแกร่งอ่ะยืนหยัดมา8ปีและเครือข่ายอำนาจที่เป็นตัวแบ็กอัพคนที่อยู่มาได้ตั้ง8ปีอย่างเช่นลุงตู่เนี่ยมันก็มีทั้งอำนาจที่มองเห็นและอำนาจที่มองไม่เห็นอธิบายยากอธิบายยากไม่ต้องอธิบายอธิบายยากเหลือเกินโครงสร้างอำนาจของสังคมแบบไทยๆอ่ะมันก็จะมีมิติหลายมิติทับซ้อนซ้อนกันไปซ้อนกันมาในแหละนะครับแต่คราวนี้เขาวิเคราะห์ว่าด้วยเหตุที่ภูมิใจไทยเขามองลุงตู่และมองอะไรที่อยู่ข้างหลังลุงตู่เขาจึงแสดงไมตรีจิตระดับที่สูงยิ่งเลยกับทางลุงตู่เพื่อหวังที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังลุงตู่นึกออกไหมพอนึกออกเรานึกได้ค่ะนึกไหมพอนึกภาพออกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะนึกภาพออกนะถ้าค่อยๆนึกตามทีละนิดลุงตู่นั้นในหลายคนก็บอกว่าลุงป้อมคุมวุฒิประธานโทษเกินครึ่งอยู่ในมือของลุงตู่นะอันแน่นอนนี่คือตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือตัวอย่างเดียวปะทะกันหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมามันพิสูจน์ว่ากลุ่มของลุงตู่ถ้าจะเอากันจริงๆนะก็สามารถที่จะรีโมททิศทางในการโหวตอะไรต่อมีอะไรในสวได้ถ้าเอาจริงถ้าเอาจริงใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเอาจริงลุงป้อมเผลอๆก็แค่ระดับหนึ่งแต่ของจริงเนี่ยมันอยู่ในมือของลุงตู่นี่คือตัวอย่างดังนั้นถามว่าไมตรีจิตที่มีแก่ลุงตู่อย่างมากมายมหาศาลในยามที่แกอาจจะไม่เหลือใครสักเท่าไหร่ในปีที่8ที่แกช้ำเสียเหลือเกินนะจะได้ไปต่อก็ไปต่อแบบกระท่อนกระแท่นไปแบบช้ำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์นะครับแต่สิ่งที่ภูมิใจไทยก็มองเขามองอะไรที่อยู่ข้างหลังลุงตู่เครือข่ายที่อยู่ข้างหลังลุงตู่เกมนี้หลายชั้นหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้
้หลังจากจูงมือหมออาวุโสหมอชราหมอสูงวัยกระทรวงสาธารณสุขไปอำลาอาลัยลุงตู่เสร็จสรรพเรียบร้อยจังหวัดที่จะกลับนักข่าวก็เอาไมค์เจาะปากค่ะคุยอะไรกับลุงตู่คุยเรื่อง8ปีที่จะตัดสินในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่อะไรประมาณนั้นแน่นอนต้องถามคำถามแบบนี้ต้องถามแน่นอนคุณอนุทินตอบว่าอ่ะไปดูเลยค่ะเชิญค่ะคุณอนุทินตอบว่าคุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ขอให้ท่านโชคดีและหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยความเรียบร้อยเราคงพูดได้เท่านี้สั้นๆจบสั้นๆเท่านี้แหละไปตีความเอาเอง